ในวันประหารวันที่20เมษายนปี2003เอกสารที่ว่าหัวร้ายให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใส่ RQ170S ล่าสุดและเครื่องบินกวาดการอื่นๆในภูมิภาคทะเลดำอาจบินก่อกวนนอกแหลมไครเมียโดนหลงหน RQ170S ของอเมริกาได้เหตุการณ์ก่อกวนอย่างน้อยเก่าเทือตั้งแต่เดือนกันยาปี2022เพื่อว่ารวบรวมข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับกองกำลังของรัสเซียที่ยึดครองขาบสมุทรไครเมียของยูเครนและพื้นที่อื่นในภูมิภาคทะเลดำตามเอกสารทางทหารของสหรัฐที่ว่าหัวไหลออกมาหากเป็นความจริงนี่อาจจะเป็นข้อมูลที่ว่าเซิงเลิกที่ว่าหาได้ยากเกี่ยวกับการใส่งานอย่างต่อเนื่องของโดนเหล่านี้ซึ่งว่ายังคงถูกปกปิดเป็นความลับเป็นเวลาเกือบ15ปีหลังจากที่ว่ากองทัพสหรัฐได้ยอมรับการมีอยู่ของมันอย่างเป็นทางการเว็บไซต์ฝรั่งเศสซอนมีไรดีเป็นหนึ่งในกลุ่มทำอิทธิวารายงานเกี่ยวกับเอกสารลับดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารลับที่ว่าหัวไล่ออกมาทางออนไลน์โดยนักบินสันหนึ่งแจ็คดักลาสเตเซล่าโดยรวมแล้วข้อมูลนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมข่าวกองทางอากาศการเฝ้าระวังและการลาดตระเวน ISR ของสหรัฐและนาโตในภูมิภาคทะเลดำระหว่างเดือนกันยาปี2022ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบิน RQ170 ในกรอบเวลาดังกล่าวยังมีข้อมูลในกองทัพอากาศสหรัฐ RQ4 และ RQ9 โดนก่อกวนรวมถึงกิจกรรมที่ว่าเกี่ยวของกับอังกฤษ RC135W แฟนมิลา 2000S และ NATO Globalhawk การใส่เครื่องบินโฮปแฟนมิลา 2000S ของฝรั่งเศสในภูมิภาคนี้ในบทบาท ISRซึ่งว่าสามารถปฏิบัติการได้โดยการบรรทุกยานลาดตระเวนภายนอกเบื้องคือว่าจะได้รับการเปิดเผยก่อนหน้านี้เช่นกันถึงแม้ว่าบ่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ากองกำลังของรัสเซียในยูเครนหรือว่ารัสเซียเป็นเป้าหมายของเที่ยวบินเหล่านี้แต่ว่าแผนที่ที่แนบมานี้ได้แสดงให้เห็นถึงการบินที่ว่าจัดขึ้นนอกขาบสมุทรไครเมียที่ว่าถูกยึดครองซึ่งว่าบ่มีข้อบ่งชี้ในทางใดทางหนึ่งเกี่ยวกับการบินเกินจริงโดยเครื่องบินใดๆที่ว่ากล่าวถึงในเอกสารของยูเครนหรือรัสเซียอย่างไรก็ตามการที่ว่ากองทัพรัสเซียจะบุกยูเครนอย่างสุดกำลังในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022กิจกรรม ISR ทางอากาศของสหรัฐและยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั่วพอบรัสเซียดังนั้นที่เห็นในทวิตรัฐบาลสหรัฐบ่ได้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองอย่างกว้างขวางกับกลุ่มชาวยูเครนเช่นกันซึ่งว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าเดอะวาซอนบ่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ว่ากล่าวถึงเที่ยวบิน RQ170 ได้อย่างชัดเจนและอิสระอย่างน้อยวัสดุบางส่วนที่ว่าหัวไหลออกมาก็ได้รับการดัดแปลงเสียงกันหากเอกสาร ISR ถูกต้องตามกฎหมายจะยังบ่ฮู้ว่าเที่ยวบิน RQ170 ยังคงดำเนินการในภูมิภาคนี้หรือว่าดำเนินการจากที่ใดในแง่ของนโยบายและการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเฮาจะบ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการปฏิบัติงานของทรัพย์สิน ISR โฆษกกองทัพอากาศสหรัฐในยุโรปซึ่งเป็นกองบัญชาการสูงสุดของการบินในภูมิภาคกล่าวเพื่อว่าตอบคำถามเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวอย่างไรก็ตามเที่ยวบิน ISR ที่เหตุเป็นประจำจะสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับชาติพันธมิตรและพันธมิตรสหรัฐวาซอนได้ติดตามกับสำนักงานกระทรวงกลาโหมใหม่เอกสารดังกล่าวได้ระบุว่าจัดเทรดโดยสำนักงานหลัก ISR หรือที่อื่นกันว่า J32 ภายในสำนักงานเลขาธิการหวมจากที่กล่าวมาทั้งหมดมีเหตุผลที่ดีอย่างแน่นอนว่าเป็นยังกองทัพสหรัฐจึงว่าใส่ RQ170 ในบริบทนี้กระทั่งเพื่อดำเนินการก่อกวน ISR จากระยะการประเสริฐหนาในน่านฟ้าสากลเหนือทะเลดำเป็นที่เข้าใจกันว่ากองทัพอากาศมีโดรนเหล่านี้ทั้งหมดระวาง20ถึง30ลำบริการนี้ได้รับการยืนยันเพียง2หน่วยเท่านั้นคือหน่วยลาดตระเวนที30และ44ดำเนินการฐานปฏิบัติงานหลักของพวกเขาอยู่ที่ฐานทัพอากาศครีสในเนวาดามาโดนแล้วแต่สถานที่อื่น
ก็ได้เป็นเจ้าภาพอย่างน้อยก็ในอดีตเครื่องบินลองหนอย่าง RQ-170 ได้เสนอเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลโดยมีโอกาสกว่าจับอย่างน้อยกว่าเครื่องบิน ISR ที่บ่ลองหนนั้นง่ายกว่าสำหรับฝ่ายโกงกันขามในการกว่าจับและติดตามและพวกเขาสามารถพยายามใส่ขั้นตอนเพิ่มเติมทันทีเพื่อว่าปกปิดหรือว่าเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของพวกเขาตามความหูนั้นด้วยเหตุนี้ RQ-170จึงว่าสามารถรวบรวมข่าวกองที่ว่าเหมาะสมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจัดการกำลังของขาซึกขั้นตอนปฏิบัติการและกิจกรรมอื่นๆเป็นที่เข้าใจกันว่ามีความสามารถในการโฮเซนเซอร์จำนวนหลายรวมถึงเรดาร์อารีที่ว่าสแกนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบกเอ็กทีฟพร้อมการถ่ายภาพด้วยหูหับแสงสังเคราะห์และความสามารถในการบ่งสีเป่าไม้ที่ว่าเคลื่อนที่จากพื้นดินลูกบอลเซนเซอร์อิเล็กโทรออปติกและสูตรคราวกรองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแน่นอนว่าเซนทินเนลบ่สามารถลองหนได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเรดาร์บ่มีเครื่องบินลองหนใดๆแต่ว่าความสามารถของพวกเขาในเรื่องนี้ยังช่วยให้พวกเขาบินเขาไก่เป่าไม้ที่ว่าพวกเขาได้หับมอบไม้ให้กว่าต้าอีกด้วยในทางกลับกันสิ่งนี้สามารถปรับปรุงคุณภาพของหน่วยสืบราชการลาวที่ว่าสามารถรวบรวมได้และสามารถคงทีอยู่ที่นั่นโดยบ่ถือกวาดพ่อเหตุให้ระดับสติปัญญาที่ว่าแตกต่างกันคุณสมบัติการพางโตของ RQ-170 ยังสวยปกป้องโดนจากการตอบสนองของศัตรูที่ว่าอาจเกิดขึ้นก่อนที่ว่ารัสเซียจะบุกยูเครนอย่างสุดกำลังซึ่งว่ารัสเซียได้เสริมศักยภาพในการป้องกันแผนอากาศอย่างมีนัยสำคัญซึ่งรวมถึงระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพีไซไกเอส300และเอส400ซึ่งว่ารวมถึงเรดาร์ที่ว่าแข็งแกร่งในไครเมียการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นในการคำนวณความเสี่ยงในภูมิภาคอาเทศให้เกิดมีการติดตั้ง RQ-170 กรอบเวลาในเอกสารที่ว่าหัวไล่นั้นได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ว่าเกี่ยวของกับเครื่องบินไอพ่นระดับสูงของ Su-27 ของรัสเซียและ RC-135W ของอังกฤษในเดือนกันยายนปี2022เอกสารอื่นๆจากการหัวไล่รวมถึงรายงานเพิ่มเติมได้ระบุว่านักบินรัสเซียคนหนึ่งได้เหตุเวียกอย่างแข็งขันพยายามยิงลีวิสจอยเนื่องจากว่าสื่อสารผิดพลาดก่อนหน้านี้วาโซนได้รายงานเกี่ยวกับขบวนการประเมินความเสี่ยงที่ว่าเกี่ยวข้องกับการติดตั้งเซนทินเนลโดยเฉพาะอย่างยิงโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากบันทึกที่ว่าบ่เป็นความลับอีกต่อไปหนึ่งในโดนเหล่านั้นถูกจับอย่างหนาอับอายหลังจากลงจอดในอิหร่านในปีพ.ศ. 2554เซิงวาซิงนี่อาสะทอนในเห็นถึงการปรับปรุงขีดความสามารถในการยุดยิงของโดนเหล่านี้เซิงวากองทัพอากาศกำลังสำรวจเพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามันมีความเกี่ยวของอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามสูงโดยบ่ได้คำนึงว่าการใส่ RQ-170ที่เป็นไปได้ในภารกิจ ISR เนื้อทะเลดำยังคงเป็นการเปิดเผยที่ว่าน่าสนใจหลายกว่าจากเอกสารที่ว่าหัวไล่ออกมาลายซื้อตำแหน่งที่หูว่าเคยใส่ยามหักษาการในดีดนันซันเนื้ออิหร่านเพื่อว่าสนับสนุนการโจมตีที่ว่านำไปสู่การเสียชีวิตของอุซามะบินราเดนในปากีสถานหอบคาบสมุทรเกาหลีและพื้นที่ในแปซิฟิกตะวันตกในขณะที่บินจากก็กวมซึ่งหากว่าข้อมูลเอกสารที่ว่าหัวไล่ออกมานั้นถูกต้องในตอนนี้เที่ยวบินในทะเลดำอาจจะถูกเพิ่มเข้าไปในประวัติการปฏิบัติงานของ RQ-170 ที่ยังบ่เห็นเงา Watching seasons change